โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับมาอยู่กันใน Y Party Showdown นะครับค่ายพีจีสล็อตนะหรือเขาเรียกว่า สล็อตกำนันนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็พวกคุณนะเคยแตกไว้20,000ฝ่านะไม่ค่อยได้เล่นเลยกลับมาจัดซะหน่อยนะครับก็คิดว่าวันนี้จะแบ่งมาให้ซื้อเนาะเดี๋ยวเริ่มไปที่เบท8ดีกว่าถ้าใครทุนเยอะแนะนำให้ซื้อนะใครทุนน้อยแนะนำให้ปั่นธรรมดาก็ได้นะครับผมเฮ้ยไปก่อน600ครับผมมาซื้อ600แล้ว2ไม้ดูที่มันจะแตกไหมถ้าไม่แตกก็ค่อยขยับขึ้นนะครับโอเคมาผมใครเข้ามาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้สล็อต SBC ด้วยนะครับเห็นอนาคตเรือนรางแล้วครับผมไม้นี้น่าจะโดนนะ ไม่เป็นไรครับไม้แรกปล่อยมันไปครับไม้ต่อไปต้องเอาจริงแล้วฮะแต่ทำเป็นเล่นนะช็อตนี้ยังไงกำนันแถวหนึ่งกำนัน1 Q 1 J 2โขยมาครับผม J 2กำนัน1โอ้โห J ไปตก3โขยเกิดแล้วครับผมโอเคเงินรางวัลเมกะนะมา294นะไปต่อครับเหลือ5หมุนนะครับเกมนี้ก็ง่ายๆเลยนะเชื่อมแถว1ถึง3นะครับแล้วถ้ามีมันเป็นกรอบทองใช่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็น Y นะ Y ก็คือจะเชื่อมอะไรก็ได้ครับผมแล้วคูณมันจะขึ้นทีละมาช็อตนี้คูณมันจะขึ้นทีละ8ครับผมไม่ใช่8ดิมันขึ้นเป็นเลขยกกำลังครับผมแต่ช็อตนี้ไงโอ้โหปืนแถว1ปืน1โอ้โหปืนไม่ตกคือมันจะขึ้นเป็นเหมือนกับ8ไป16 16ไป32มันจะคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้คูณ128นะแม่งไม่เชื่อมนะไม่เป็นไรเคสแถว2ก่อนช็อตนี้โอ้โหหมวกเต็มหน้าเคไม่ตกไม่เป็นไรครับผมไม้นี่กำไรแล้วนะโอเคจัดมาก่อนพันฝ่าแล้วเคครับผมไม้แรกกำไรฮะเอาเลิกเอาใช้นะไม้แรกกำไรขยับเบ็ดต่อไปกันเลยนะครับที่เบ็ด10บาทและ750ครับโกครับผมตอนนี้กำไรมาเกือบ500นะซื้อไปก็เข้าเนื้อเล็กน้อยนะครับถือว่าสู้ได้อยู่นะมาดูการไม้นี้น่ากลัวครับว่าไป2ทีแล้ว3ทีเข้าไปแล้วครับทีที่4ก็ยังว่าอยู่คิวอีกเคส2เฮ้ยสวยครับผมเคส2 A1 เคส2 A1 เกิดโอ้โห A ไปตก2ถ้วยแหมเกิดอีกแล้วยังไงเฮ้ยยังไงโอเคสวยครับผมช็อตนี้โอ้โหแม่งไม่เชื่อมเหี้ยถ้าเมื่อกี้เชื่อมนะเกิดผมบอกให้จริงๆโอ้ยเอสวยครับช็อตนี้มาดิมึงไปต่อที่สุดท้ายขออีกหน่อยนึงมันในขาดเพียงเล็กน้อยนะครับแหมช้าจังวะทีท้ายเอแถว2ป่วยไม้นี้ขาดทุนมาเดี๋ยวแบ่งซื้อ2ไม้แล้วจบดีกว่าไปครับขยับไปที่เบท20ครับวัดไปเลยแล้วกันนะซื้อน้อยเมื่อไหร่จะเกิดนะครับมาซื้อ 1,500 ครับไม้นี้เกิดไม้ไม่รู้ครับผมแต่ลุยไปก่อนแล้วกันนะฮะฮึบคือถ้า 2-3 ทีแรกว่าวน่ากลัวนะเกมเนี้ยยังไงเค1บวก1ไม่ตกเลยครับโอ้โหหน้าโคตรสวยถ้าทีต่อไปว่าวนี่โดนแดกนะตึงแม่อุ้ยฟรีนี่ฟรีต้องแตกแล้วป่าววะมาในมือ15หมุนลุ้นได้ยาวๆครับถ้าฟรีนี่ฟรีมันให้เต็มอัตราให้นะให้10เลยนะไม่ได้ให้ขยับขย่อนเหมือนเกมอื่นครับมาทีเดียว10เลยแต่ว่าให้เล่นแต่ไม่ให้เงินหรือเปล่า J2 ครับผมโอเคแล้วอะไรไปเชื่อมหมวก2หมู่หู A1 ไม่นิดเดียวครับแต่ช็อตต่อไปผมว่าโดนออกมาเนี่ยคือช็อตมันจะแตกมันไม่เชื่อมอ่ะมันน่ากลัวนะเกมเนี้ยถ้ามันแตกมันแตกไปแล้วนะครับขออีกหน่อยเนี่ย2มา250แต่ซื้อไป30ทีเดียววัดไปเลยวัดไปเลยผมว่าโดนอ่ะคุณดูซื้อ300โอ้โหดูหน้าโคตรสวยนิดเดียวอีกแล้วครับเอ้ยช็อตนี้ไหนมึงเกิดกำนันแถว2กำนัน2ไอ้กำนันนี่ที่ยาสเกตเตอร์ตกมาเกะกะแค่วินาเจ็บนิดเดียวผมซื้อ 1,500 ได้มา 1,000 นึงนะทีท้ายงัดแม่งเลยวัดไปเลยครับไม้อีกไม้นึงไม้นี้ไม่แตกไม้หน้าต้องมาป่าววะลองดูอีกไม้ครับไม่แตกก็ต้องสู้ใหม่เหลือเท่าไหร่ก็ต้องสู้ต่อนะ10หมุนครับผมขอหลายๆแล้วก็ฟรีในฟรีด้วย
โอ้ยหน้าสวยนะครับหนึ่งสองพูดกำนันหนึ่งมานี่กำไรเลยนะโอ้โหเยี่ยมกำนันถ้ามันตกมากำไรแน่นอนครับเมื่อกี้นี้เฮ้ยแต่ว่าแววดีครับหมวกแถว2เจ๊แถว1หมวก2เจ๊1หมวก2เอาได้เคสต่อแบบนี้คูณ64จัดไปปืนแถว2เจ๊แถว1มาโอ้โหเยี่ยมปืนไปตก3มาได้มือ2,000แล้วเรารับทรัพย์เลยครับผมอีก8รอบหมุนนะเหลือๆครับรอบเหลือๆเลยเดี๋ยวว่าเอาอะไรมาเชื่อมให้หน่อยเร็วเคสหนึ่งสลับกันโอเคสวยได้ปืนได้เล่าต่อแน่นอนแบบนี้เอด้วยมาดิมึงเต็มหน้ากระดานคิวหนึ่งคิวหนึ่งกำนันหนึ่งกำนันหนึ่งกำนันเฮียไปตกสามเยอะสวยครับผมกำไรมาพันแล้วมาดิ1,600ก็ด้วยกำไรรวมนะครับเมื่อกี้ถ้ามันไหลนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับสามหมุนสุดท้ายตอนนี้อุ้ยหมวกเต็มหน้าตกไม่ตกไม่ตกไม่สวยครับผมไม่38กำนันโอ้โหไอ้เหี้ยกำนันเนี่ยตัวเดียวเลยถ้ามึงตกมาเกมมันจบไปนานแล้วเนี่ยดูดิหลายรอบนะครับอีก2หมุนว้าวอีกทีก็ว้าวชัวเฮ้ยเคโอ้โหเสียดายครับผมโอเคมันก็แตกมาแล้วกำไร 3,003 พอดีเลยนะวันนี้นะกับ Wild Party Showdown ค่าย PG Slot นะครับผมถ้าใครอยากเล่นก็ไปเล่นตามกันดูนะครับก็ลองซื้อแบบผมนะแบ่งซื้อสัก 3-4 ไม้นะโอเคแต่ก็เลิกดีกว่าก็ใครเข้ามาฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เกมนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ